อุ้ยผมตายไม่เป็นไรครับคุณจีนต้องปลอดภัยอ่ะคุณจีนแกอะไรอ่ะหนีกันเถอะที่คนเดียวสิเนี่ยแจ๊อุ๊ยแจ๊เดี๋ยวขอเวลาน้องแป๊บขอรับโทรศัพท์ก่อนฮัลโหลเป็นไงคะพี่ยามฮะแล้วแจ๊ถ่ายละครอยู่ข้างล่างเราก็คงต้องแข็งอย่างเงี้ยครับเราเพราะเราเคารพกติกามารยาทอ่ะมาแล้วค่ะนี่ค่ะแฟนเค้กนะคะมีกาแฟทานให้อร่อยนะคะเฮ้ยมาทำไมอีกเนี่ยเธอก็รู้ว่าฉันมาทำไมฉันไม่ให้นายค้อนหรอกนะหยุดหยุดเฮ้ยหยุดตัวนี้ติ๊งติ๊งไอ้ไม่มุดถังขยะที่ไหนกันมาเนี่ยจะมีที่ไหนล่ะก็ยายแอปน่ะสิพาพวกเราไปค้นหาของถึงอ่อนนุชนู่นแน่ตอนแรกจะปัดขยะออกนะไม่ยอมแหมกลัวหลักฐานในความตั้งใจหลุดลอยไปไปทำอะไรอ่ะพี่โอ้โหไปหาซื้อก๋วยเตี๋ยวต้มยำกินมั้งครับไอ้คุณโจ๊กก็ไปหาปิ๊กให้แกนั่นแหละนี่แอปทำเพื่อพี่ขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะแล้วแอปก็อยากจะบอกพี่โจ๊กด้วยว่าที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยเพราะความรักไม่ใช่แอปเหนื่อยอ้าวก็คนสวยความอดทนก็น้อยสินี่คุณวิ่งครับยอมให้ไอ้โจ๊กมันค้นตัวให้เสร็จๆไปเถอะครับไม่มีมันก็คือไม่มีแหละครับนะไอ้โจ้มันจะได้ไปซื้อปิ๊กให้มันเสร็จๆไปนะทุกคนครับพี่เม่นขอพูดอะไรสักอย่างนึงจะได้ไหมครับเชิญครับเชิญสาวออกนะตัวครับแรงมันดานใจเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ไม่จำเป็นต้องมายึดติดกับสิ่งของสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งขอแค่เราเนี่ยตั้งใจกับมันก็พอแล้วคมมากครับพี่เม่นแต่ได้ข่าวว่าไอ้คำพูดเนี้ยผมพูดตอนหาปิ๊กไอ้โจ้อยู่ที่อ่อนนุชนะครับชาวคิดสร้างสรรค์มันคิดสร้างกันได้เอกแต่อันนี้เขาเรียกก๊อปปี้ค่ะไม่ต้องพูดมากเลยนะเดี๋ยวแอปขนเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่คนเองไม่ได้ผู้หญิงก็ต้องให้ผู้หญิงค้นกันเองสิเหมือนตำรวจหญิงคนผู้ต้องหาหญิงไงเฮ้ยไม่ต้องฉันบอกว่าฉันไม่ได้ออกไปคุณเลยหยุดหยุดเลยนะไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาพี่ยุนรู้ค่ะว่าใครเป็นคนเอาปิ๊กคุณโจ๊กไปยังไม่สบายใจอยู่เหรอครับไม่สบายตัวต่างหากเมื่อยจะตายอยู่แล้วอ่ะขยับไม่ได้เลยอ่ะคุณจีนที่คุณไม่สบายใจเนี่ยเพราะว่ามีเรื่องคุณยุทธภพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมค่ะทุกปีจีนจะต้องไปงานวันเกิดของเด็กที่จีนกับพบอุปการะไว้อ่ะแต่ปีนี้ไม่ได้ไปอ่ะเขาต้องเสียใจมากแน่เลยอ่ะนางฟ้าของผมไม่มีอะไรครับงั้นเอางี้ไหมครับเรามาร้องเพลงวันเกิดให้กับเด็กคนนั้นกัน Happy birthday to you น่าเกลียดจังเลยอ่ะ Happy birthday to you นี่นายนี่ชมจริงอะไรจริงๆนะ Happy birthday คุณอะไรคะ
อีกครับเนี่ยจ๊ะจิ๋มขาแข็งโอ้ยแต่คิวกินหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเจนนวดให้นะคะนวดแล้วพี่ชอบทำไมเนี่ยณเดชน์คนขับรถเนี่ยพี่ยูนบอกมาเดี๋ยวนี้นะคะว่าใครเป็นคนเอาปิ๊กของในจ้องไปวิ่งจะได้ไปฆ่ามันบอกก็ได้ค่ะคนที่เอาปิ๊กของคุณโจ๊กไปนั่นก็คือโจ๊กค่ะอุ๊ยเจอพอดีเลยอยู่ในกระเป๋านี่ไอ้คุณโจ๊กครับไปวางลืมไว้ที่ไหนครับถึงได้หาไม่เจอเนี่ยฮะในตู้เย็นในตู้เย็นอะไรนะในตู้เย็นนายจ๊อกช่องแช่ผักด้วยนะเจอแล้วก็ช่างมันเถอะไปแล้วนะเดี๋ยวฉันยังไม่จบฉันมีเรื่องต้องเคลียร์กับนายไม่ได้เบื่อจริงๆเลยองค์คลักพิทักษ์หมีเนี่ยหนีออกไปเลยออกไปเลยอยู่เฉยด้วยนายโจ๊กนายเนี่ยนะเป็นคนที่นิสัยไม่ดีจริงเลยทำของหายเนี่ยแทนที่จะหาให้รอบคอบมันโทษคนอย่างฉันได้ยังไงฮะรู้ไหมว่าฉันเสียความรู้สึกใช่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 คุณนิ้งพูดถูกที่สุดเลยคนใกล้ตัวของเราเนี่ยนะเราควรที่จะรักษาความรู้สึกให้มากที่สุดหล่อมากขนมเอกมากมายมากมายยายที่บ้านก็พูดอย่างเงี้ยฮะขอโทษก็ได้จบป่ะจะได้ไปซ้อมต่อจบก็ได้แต่พี่ยูนยังไม่จบค่ะพี่ยูนสงสัยค่ะว่าทำไมคุณโจ๊กถึงได้อยากค้นตัวคุณวินนะเฮ้ยอยากเกิดที่ไหนเล่านี่เอามือถูกระจกเนี่ยยังได้วอลลุ่มมากกว่าอีกเนี่ยได้โจ๊กซ้อมต่อด้วยซ้อมเล่นใหญ่อีกแล้วอยากเยอะเฮ้ยเกลียดแล้วเกลียดแล้วเกลียดแล้ววัดคุณจีนเซ็นเช็คหรือยังไม่ได้เซ็นไม่เซ็นเช็คเงินเดือนไม่ออกเจมก็ไม่มีเงินไปซื้อกระเป๋าฮูลิต้าคุณจีนอ่ะไม่ได้เซ็นเช็คแต่ว่าให้มาเป็นเงินสดแทนเพราะว่าเซ็นไปก็เข้าบัญชีไม่ทันนี่ไงเงินสดอ่ะเอ้ยจิ๋มรักที่นี่จิ๋มรักคุณจีนนี่แล้วคุณตายไปไหนเนี่ยเซอร์ไพรส์เห็นคุณจีนบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเด็กในอุปการะของคุณจีนผมก็เลยไปพาน้องเข้ามาหาคุณจีนไงล่ะครับขอบใจนะแต่ว่าไม่ลำบากหรอกคุณจีนโถเอ้ยผมก็แค่นั่งรถเมล์ลงเรือขึ้นบินมอเตอร์ไซค์แล้วเดินอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองมันไกลมากเลยนะโอ้ไม่ไกลหรอกครับยังไงเนี่ยผมก็ไม่ไกลเกินความพยายามของผมที่จะพาน้องเข้ามาหาคุณจีนหรอกนะแต่ว่ามันผิดคนนะเด็กที่ฉันอุปการะไว้กับยูดอะเพิ่งคุยโทรศัพท์กับฉันเมื่อกี้เองอะก็ไม่เจอตัวก็โทรไปได้เนี่ยอ้าวแล้วเด็กคนนี้ล่ะนี่ลุงพาหนูมาทำไมเนี่ยลุงเลยเหรอองั้นสงสัยลุงคงต้องพาหนูกลับแล้วล่ะจ้ะตามมาลูกเดี๋ยวลุงพากลับขอโทษนะครับอันนี้ไปเดินดีๆนะคะคุณลุงเฮ้ยอีกแล้วไอ้วิงเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะให้แมวอยู่นี่ก็ได้ความรักของแม่มันจะต้องเป็นความรักต่อไปโอ้โอ้โอ้